ตาก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยค่ะรูปร่างก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เท่าไหร่อายุก็รุ่นราวคราวเดียวกับดิฉันเนี่ยค่ะราวๆ30เห็นจะได้ค่ะพวกวัยรุ่นนั่นแหละครับวัยรุ่นผมยาวๆติโกนั่นแหละแก่แล้วครับรู้สึกว่าอายุจะไม่ต่ำกว่า40หนุ่มพะหนุ่มล้อหล่อหน้ามันประจวบผอมนิดเดียวตัวเตี้ยครับตัวเตี้ยสูงครับสูงผมไม่รู้ผมไม่เห็นผมไม่เกี่ยวแต่ที่ฉันจำได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติบางอย่างนะฮะใช่แล้วครับใช่แล้วมันเดินขากระเพลกกระเพลกขามันเสียข้างนึงครับรู้สึกว่าขามันจะลากๆยังไงชอบคนนะครับขามันเสียครับเดินเป๋ๆผมว่ามันอยู่ที่รองเท้านะเดี๋ยวไปโรงพักหน่อยครับนั่นไอ้มือดำใช่เปล่าเตี๋ยถ้ามึงหมายถึงสารวัตรธนูอาจหารแล้วก็ใช่พี่ครับน้องที่ตั้งชมรมคนขาเป๋เลยครับพี่สายคดีฆาตกรรมเสียทรงน่ะคนขาเปขาเกขาขุดขาด่วนในกรุงเทพมันมีเป็นหมื่นนะครับพี่ที่กะจะจับให้หมดเลยแหละครับอีกะจะจับคนเดียวเท่านั้นแหละน้องไอ้คนที่มันฆ่าเสียทรงนั่นแหละพี่ให้หน่วยผมช่วยอะไรมั้ยไม่ต้องลำบากหรอกน้องไอ้งานอย่างนี้มันไม่คู่ควรกับหน่วยของน้องหรอกไว้เป็นหน้าที่พวกเราชาวท้องที่ทำเองก็ได้ถ้าอยากให้พวกเราช่วยเมื่อไหร่พี่บอกมาเลยนะครับแล้วคนที่ผมต้องการพบล่ะครับผู้ต้องหาของพี่เหรอไปรอที่ห้องสอบสวนพี่ชั้นบนเดี๋ยวพี่ให้คนลากตัวมันขึ้นไปพบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีมาทำคดีฆ่าเสียทรงนี่เหรอครับผมจะได้เตรียมพาดหัวไอ้มือดำปราบมือปืนขาเป๋ดีไหมครับที่มาธุระอย่างนี้ที
ที่นี่เนี่ยเขาไม่ต้องการหน่วยงานของพี่หรอกผมขอถามอะไรสาวัตรสักข้อได้ไหมครับเอาสิน้องว่ามาเลยทำไมทำไมเวลาสาวัตรเข้าจับกุมผู้ต้องหาเนี่ยทำไมสาวัตรชอบใส่ถุงมือดำพี่นะไม่ชอบให้ขม่าวดินปืนนะมันเปื้อนมือพี่พี่ชอบเป็นตำรวจมือสะอาดนะน้องไอ้หนูมาดิเอ็งรู้ไหมไอ้มือดำทำไมถึงใส่ถุงมือดำก็อย่างที่สวัสดิ์แกว่านั่นแหละถ้าใส่ถุงมือดำเมื่อไรนั่นหมายถึงว่าไม่มีการจับเป็นตังหักแล้วว่าไอ้หนูเอ้ยว่าไงว่าแปลกสบายได้หรอวะกูบอกมึงกี่ครั้งกี่หนแล้วบอกว่าอย่ามาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้สารวัตรต้องช่วยผมครับ เดี๋ยวก่อนมึงบอกกูก่อนสิว่าไอ้รุ่นมันกบดานอยู่ที่ไหนรุ่นไหนครับก็ไอ้รุ่นโพธารามมือปืนที่กูกำลังตามล่ามันอยู่นั่นไงมันกบดานอยู่กับเมียน้อยของมันที่สลัมคลองเตยอ่ะก็อีแอ๋วไหมครับมึงแน่ใจเลยวะแน่สิครับขาผมเคยพลาดซุ้มไหลฮะแล้วสารวัตรจะลืมช่วยผมนะครับสารวัตรเป็นที่จะส่งคดีฟ้องอยู่วันสองวันนี้แล้วเอาบุหรี่ไปสูบเองอยากได้อะไรไหมวะตอนที่เองพักตากอากาศอยู่ที่เนี่ยได้นั่นหน่อยพอดีครับสาวัตรดีกูว่าวไปก่อนเถอะวะสาวัตรครับอะไรวะอยากรู้ไหมครับใครยิงเสียสงที่เขาไปช็อปนั่นเขาเรียกกันว่าไอ้มือปืนเคยเป็นทหารเคยรบในลาวมือระดับประการนะครับบอกกูทำไมไม่ใช่คดีของกูดิวะสารวัตรไม่สนหรอกครับไม่สนสารวัตรก็เคยเป็นทหารลบในลาวก่อนที่จะมาเป็นตำรวจเหมือนกันไม่ใช่หรือครับที่สำทองร่องแจ้งเมื่อปี14คิดว่าเคยพบกับไอ้มือปืนที่แตกว่ามาบ้างไหมครับก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้เหมือนกันทำงานมึงไม่เห็นเหรอเดี๋ยวกูโมโหขึ้นมามึงก็มีเรื่องกันเท่านั้นล่ะมีก็มีสิวะกูก็อยากจะมีเรื่องกับมึงอยู่แล้วคนอย่างมึงอะมีน้ำยาอะไรแกเอาไว้ทีหลังอีเย็นเอาไว้ทีหลังค่อยพูดกันกูกำลังทำงานอยู่เห็นหรือเปล่ากูจะพูดวันนี้แหละพูดให้มันแตกกันไปกูเนี่ยอยากจะรู้นะกับมึงเนี่ยเอาเงินไปเล่นมวยหมดใช่ไหมฮะไอ้แกผีกูนี่จะแตกแต่ละทีนี่เหมือนกับผีที่มียาติดชิบหายมึงเอาเงินไปเล่นไพ่หมดแล้วมาโทษกูหยุดนะมึงไอ้แก่มึงหยุดนะมึงไอ้แก่มุสาคนอย่างมึงนะถ้ากูไม่ดึงหางไว้มั่งนะหมาตัวนึงยังไม่แล่ไอ้ควายโอ้ยเย็นเย็นย้อนลากดินไอ้แก่ไอ้แก่มุสาน้ำหน้าอย่างมึงอะเลยสะอาดหมามึงระวังนะกูจะถีบให้สักวันมึงนะเย็นนะระวังนะปากมึงให้ดีนะกูจะตบมึงสักวันนึงนะเย็นระวังดูสิวะกูจะได้ถีบหน้ามึงให้มึงนะคนอย่างมึงนะอีเย็นนะช้างมันยังไม่ยอมสมสู่กับมึงเลยอีเย็นเก่งๆมาเข้ามาสิวะเข้ามาเลยเข้ามามึงไอ้หน้าตัวเต็งเย็นอีเย็นมึงเก่งจริงนะมึงเข้ามาดิเข้ามาดิกูจะเอามีดนี่นะมีดนี่นะกอดหน้ามึงไม่หมอรับอย่าเลยคนหนวดแค่หูไม่ต้องแล้วจ้ะแค่แบบผมอย่างเดียวก็พอแล้วสิบห้าบาทเฮ้ยพออีเย็นคนเดียวอีกหน่อยก็ไม่มีคนเข้าร้านไม่เชื่อนะมึงคอยดูต่อไป
ากรหนวดรวดหน้าแค่ถือไหมครับไม่ต้องอาจารย์ตัดอย่างนี้ก็พอแล้วน่าจะมีกฎหมายคุ้มกันผัวทุกเมียด่าด่าเมื่อไหร่นะต้องให้มือดำไปปราบอะไรกับมือดำขนาดลูกฉันเนี่ยมันงองแงพอพูดถึงไอ้มือดำมันหยุดร้องไห้เลยพี่ตำรวจดีๆยังไอ้มือดำนั้นรับรองโจรผู้ร้ายหรือประเภทมือปืนไม่มีในเมืองไทยหรือจริงไหมนะไอ้นุ่มจริงใส่ก่อนสิเฮ้ยเอาไปดูไปหน่อยเร็วเฮ้ยตัดให้เสร็จซะก่อนเข้าไปสิฉันจะรีบไปธุระคนเราสมัยนี้ไม่รู้เป็นยังไงต้องให้รีบร้อนทุกอย่างคนสมัยนี้ไม่รู้เป็นไงชอบเสือกเรื่องคนอื่นไปลูกไปร้องไห้ใหญ่แล้วเร็วเอ้าอย่าพูดไปฉันจะรีบไปธุระคนเดียวโดนต้นผมหน้าเลยไอ้ช่างเถอะพ่อไม่ถือหรอกทีหลังไม่ต้องแก้แทนพ่อหรอกลูกนะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะ
ก้นจริงนี่พ่อกาชวนไปลบมาพ่อยังได้เหรียญก้ามาเลยอย่าไปสนใจใครเขาเลยลูกเราเป็นลูกทหารต้องอดทนรู้ไหมไปกลับบ้านนะอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวพ่อทำงานเสร็จแล้วพ่อจะซื้อขนมไปฝากนะครับครับพ่อลูกรีบกลับบ้านเลยนะอย่าแวะที่ไหนนะลูกนะครับพ่อเฮ้ยช่างมาเมื่อกี้สาธิตเป็นอะไรของมันวะสาธิตเป็นอะไรลูกสาธิตต้องใส่เป็นลมบ้ามู่เหรอไม่รู้เหมือนกันครับสาธิตสาธิตเฮ้ยจะไปไหนแล้วทางมาตัดผมไปใส่ตอนซะเว้ยเอ้คุณก็เห็นอยู่แล้วว่าลูกเขาไม่สบายอ่ะรู้จักเห็นใจคนอื่นมาสิเว้ยก็ผมมีธุระจะรีบไปอ่ะคนสมัยนี้ไม่มีใครเห็นใจใครหรอกช่างแกก็น่าสงสารจะตายจ่านะแกเป็นคนน่าสงสารมากกว่าที่คุณคิดแกมีกันเพียงสองคนพ่อลูกคนน่ะดวงมันซวยนะคุณไปลบโดนระเบิดขาขาดยังถูกจับไปเป็นเชลยในลาวเมียแกขี้เกียจรอหนีไม่มีผัวใหม่แกก็เลี้ยงลูกแกไปตัดผมไปส่งลูกเรียนไปลูกแกก็สามวันดีสี่วันไข้เดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลไม่รู้มันเป็นอะไรของมันอาการเหมือนก็จะเป็นลมบ้าหมูครับแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับแล้วลูกผมเป็นอะไรครับหมอเท่าที่ตรวจมันนะฮะอาการก็ปกติหมดทุกอย่างฮะแต่เข้าใจว่าอาจจะเป็นจากไซโคโลจิคอลก็ได้ครับอะไรครับเป็นโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางด้านสมองนะครับหมอคิดว่าลูกผมเป็นบ้าเหรอครับอ๋อไม่ถึงอย่างนั้นแหละครับน่าเป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้นนะแต่ที่นี่เราไม่มีเครื่องมือที่จะเครื่องไม้ที่จะตรวจได้เองนั่นนะครับแล้วที่ไหนมีครับหมอก็ควรจะไปตรวจโรงพยาบาลในเมืองครับตอนนี้ยังไม่ต้องก็ได้นะครับรอดูอาการแกไปสักระยะหนึ่งก่อนแกควรจะมีผู้ดูแลแกสักหน่อยนะฮะผมต้องไปทำงานบางทีก็ต้องไปต่างจังหวัดให้ใครดูแลก็ได้จะไม่มีใครดูแลเลยหรือครับญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยเหรอไปล็อกมาแทบเป็นแทบตายเสียแข้งเสียขาถูกจับเข้าคุกขี้ไก่ได้บ้านมาเท่ารูหนูแค่นี้เหรอลูกอยู่ในห้องเด็กเป็นไรไปอ่ะทำไมลูกคนเดียวเลี้ยงไม่ได้เหรอจะไปทำอะไรกินเข้าไปดูมันหน่อยสิฉันจะต้องรีบไปธุระที่มาเนี่ยเพียงแต่จะถามว่าเรียกฉันมาทำไมเดี๋ยวบังออนเข้าไปดูลูกหน่อยสิสาธิตเหรอจ๊ะเนี่ยมามักมาหาแม่มะมาหาแม่มะมาสิหาแม่ไม่กูเป็นแม่ของนะบังออนทำไมพูดกับลูกอย่างนั้นน่ะไม่เจ้าของอ่ะอย่างเงี้ยเลยที่จะมาอยู่ด้วยหนีทางเด็กไม่สบายหมอบอกว่าต้องมีคนคอยอยู่ด้วยก็แค่เดือนเดียวเท่านั้นเองก็อยู่ดูเอาเองสิโอ้ฉันต้องออกไปทำงานนี่ฉันก็ต้องทำงานเหมือนกันตอนนี้ฉันก็มีลูกฉันเองด้วยแล้วแถมยังลูกของพี่เขาอีกอ่ะยังนั่งเน็ตอีกคนหนึ่งด้วยจะให้ฉันมานั่งเลี้ยงไอเด็กคนนี้ได้ยังไงหมอบอกว่ามันจำเป็นต้องมีคนคอยดูแลฉันต้องทำงานทั้งวันบางทีก็ต้องออกต่างจังหวัดก็จ้างคนเข้ามาดูสิฮะทำไมแค่ลูกคนเดียวไม่มีปัญญาหรือยังไงฉันน่ะดูตั้ง5คนฉันยังทำได้เลยจ้างคนเข้ามาสิผมช่วยดูให้ก็ได้นิดยังไงล่ะครับอ๋อนิดเหรอพี่จำไม่ได้เลยก็ตอนนั้นผมยังเด็กเดี๋ยวผมมาอยู่ช่วยดูแลหลังให้ก็ได้ดีก็จะได้หมดห่วงสักทีดีเหมือนกันชอบ
กอะลิกะลีกับพี่เขานักนี่มาอยู่ที่เนี่ยเวลาคันขึ้นมาจะได้จ่าเขาช่วยเกาให้ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะบังออนก็คอยดูไปเด็กมันกำลังอวบดีนี่มีคนอาสาสมัครแล้วนี่ฉันก็ไปได้แล้วล่ะสิฉันคิดว่าบางทีเธออยากจะเห็นหน้าลูกมั่งอย่าไปถือเขาเลยพี่มาด้วยกันเหรอครับพี่เขาไม่ยอมให้ผมอยู่บ้าน2ต่อ2กับผัวเขาเขาคิดว่าผมจะแย่งผัวเขาคิดบ้าๆนั่นน่ะสิสาธิตน้ำมาอยู่ด้วยคนได้ไหมครับไปไหนมาแปลกนะไม่คิดว่าจะมีอะไรโลกเท่มือดำไม่รู้ฉันถามว่าไปไหนมาไปในที่ที่ไม่มีเธออย่าไปนักนะไปสิออกไปจากชีวิตของฉันจะออกไปจากชีวิตของคุณเมื่อไหร่ก็ได้แต่คุณสิไม่มีทางไปจากฉันได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันน่ะรู้จุดอ่อนของไอ้มือดำฉันรู้จุดอ่อนของคุณฉันรู้ความลับของไอ้มือดำทำกับข้าวเสร็จแล้วถึงจะปลุกเดี๋ยวพี่ช่วยเล่นเดี๋ยว
มีอะไรว่ามาคุณเฉลิมคือว่าเอ๊ะที่คอของสารวัตรเป็นอะไรไปเลยครับ ไม่มีอะไรหรอกคุณเฉลิมมีอะไรว่ามาก็เรื่องมือปืนที่ยิงเสียสงตายที่คอฟฟี่ช็อปนั่นนะครับสารวัตรจำได้หรือเปล่าจำได้ทำไมล่ะที่ไอ้แปลกมันบอกว่าไอ้มือปืนคนนั้นเป็นจ่าทหารที่เคยรับจ้างไปรบในลาวผมมาลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าจ่าทหารที่รับจ้างไปรบในลาวแล้วเสียขาจะมีสักกี่คนแล้วมีกี่คนล่ะ28คนครับผมเอาข้อมูลมาจากองค์การทหารผ่านศึก16คนย้ายกลับไปอยู่บ้านของตัวเองในชนบท5คนอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครครับและก็มีเพียงคนเดียวใน5คนพอที่จะเรียกได้ว่าเป็นมือปืนระดับพการครับแล้วใครล่ะจ่าสมหมายม่วงทรัพย์ครับผมมันเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นคุณแชล่มแต่อย่างน้อยก็ขอให้ผมลองสืบดูอย่าเลยคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่คดีของเรางานของเราก็มีมากพออยู่แล้วเรื่องแอดเสือเพ่นหน่วยเนื้อสั่งให้จัดการกับมันสักทีไอ้นี่มันทำแสบไปเยอะสารวัตรครับบางทีไอ้จ่าอาจจะเป็นมือปืนที่ฆ่าเสือทรงตายจริงๆลืมมันซะคุณแชล่มครับสารวัตรนานไหมครับต้องกระดานได้อยู่เฉยๆเดี๋ยวตัดหัวเกียนเอ๊ะวันนี้อารมณ์ดีจริงๆนะจ๊ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออะไรเหรอไม่น่าเชื่อว่าในสมัยนี้ในยุคนี้จะมีคนหัวเราะเป็นคิดว่าความสุขอย่างนี้มันจะสูญพันธุ์หมดไปซะแล้ว แกรู้อะไรหรือเปล่าจ้าแกมีความสุขเนี่ยเพราะว่าน้องเมียแกมาอยู่ด้วยครับอะไรกันตัวเองร้อนอยู่เลยก็สาธิตไม่เป็นไรจริงๆครับสาธิตลูกทหารสาธิตต้องอดทนเนี่ยรู้สึกว่าเราอ่ะรักพ่อเรามากจริงๆนะที่สุดในโลกเลยครับพ่อของสาธิตดีที่สุดในโลกเลยครับนี่ยังไงล่ะครับพ่อยังได้รับเหรียญกล้าหาญมาเลยครับแอดเสือเพ่นนะมันร้ายยังไงพวกเราทุกคนก็รู้ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยต้องระวังตัวไว้ให้ดีล่อมันตอนที่มันเผลอไม่งั้นเราไม่มีทางเลยแม่งไวยังกับปลอดนะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะพวกเราจะต้องไม่ให้มันรู้ว่า
เราจะเล่นงานมันครับขอพบสวัสดิ์ท่านหน่อยครับพ่อตอนนี้ท่านกำลังประชุมอยู่ครับเดี๋ยวประชุมเสร็จแล้วผมจะเรียนท่านให้ครับครับขอบคุณครับทุกคนเข้าใจหมดแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยมีใครจะถามอะไรไหมรู้ค่ะสารวัตรให้หนูปลอมเป็นเด็กบาร์ถ้าเกิดพวกแขกมันหิวหนูไปทำไงก็ให้เขาหิวไปสิจะบ้าเหรอโดนได้ละไม่แต่พูดเล่นไม่เลยเลยอะไรพอคืนนี้เราพบกันนะไปได้ทั้งหมดจงขออนุญาตครับท่านสาวัตรมีต้องขาต้องการพบท่านสาวัตรครับมาสิเข้ามาได้กำลังประชุมเรื่องอะไรกันอยู่ครับมีงานกันนิดหน่อยคืนนี้มีรายการจับแอดเสือเพ่นคงไม่ลอยตามเคยไอ้มือดำซะอย่างถ้าเป็นไปได้นะเราก็พยายามที่จะจับเป็นแต่ส่วนใหญ่จะจับตายนั่งถ้ามันสู้เราก็ต้องจับตายแต่จริงๆแล้วพวกนี้อยู่ไปก็ลุกแผ่นดินดูรูปนี่สิเหยื่อของไอ้แอดมันอายุของมันนะเพิ่งจะ30แต่มันฆ่าคนมากกว่าอายุของมันอีกอย่างนี้ยังจะให้ผมเลี้ยงมันไว้อีกเหรออยากไปดูพวกผมทำงานไหมล่ะจริงหรือเปล่าไอ้มือดำไม่เคยพูดเล่นคุณก็รู้อยู่แล้วเรื่องก็มีอย่างนี้พี่คือว่าฉันน่ะผมอยู่กับพี่ออนน่ะไม่ไหวอยู่แล้วทำไมผัวของเขานะไอ้ส้นตีนหน้าหมามันพยายามที่จะฉันเป็นเมียนฉันเผลอเป็นไม่ได้เลยพี่แม่งเลื้อยเป็นงูเลยพี่ออนก็เลือกเกินจริงๆนะพี่เชื่อไหมเขาอะไม่เคยฟังเสียงฉันเลยวันไม่ทำอะไรเลยพี่ไปเล่นด่าชิบหายใบป่วงด่าจริงๆนะพี่ด่าลูกเดียเขาหลับหูหลับตาเชื่อผัวสุดที่รักของเขาอะผัวทำอะไรถูกหมดฉันทำอะไรผิดไม่มีถูกเลยต้องไงเขาเห็นผัวเขาเลยพี่เป็นเทวดาพี่รู้จักเทวดาไหมไอ้ตัวเขียวๆอ่ะเขาเห็นผัวเป็นเทวดาเขาเห็นฉันอ่ะเป็นหมาแล้วเป็นจริงหรือเปล่าโอ้แพ้ว่าผมแซ่เนี่ยพี่รู้ไหมไอ้ยิ่งระยะหลังๆนี่นะยิ่งเอาหนักเลยเขาอ่ะว่าฉันจะไปแย่งผัวเขาเขาหาว่าฉันให้ค่าให้ทางปลาจวดให้จริงหรือเปล่าโธ่หน้าอันกับปลาจวดให้ฉันเฉยไม่เอาเลยเนี่ยนะฉันต้องออกมานะฉันทนอยู่ไม่ได้พี่นะถ้าเผื่อคืนฉันอยู่ต่อไปนะฉันว่าฉันต้องได้ฆ่ามันตายไปข้างนึงแน่ๆเลยแล้วทำไมถึงคิดมาอยู่กับพี่ล่ะฮะว่าไงล่ะนิดก็จำได้ว่าพี่เป็นคนดีไม่รู้พี่ออนเขาคิดยังไงของเขานะเขาถึงได้ทิ้งพี่ไปอยู่กับมันคงจะเป็นเพราะว่าพี่ไปลบขาด้วนกลับมาเขาคงคิดว่าพี่ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเขามั้งงั้นมั้งพี่ไม่ว่าเขาตรงนี้ใครๆเขาคิดอย่างนั้นเหมือนกันขนขาเดียวอย่างพี่จะไปทำมาหากินอะไรได้งานแบกงานหามก็ทำไม่ได้จะทำไร่ไถนาก็ไม่ถนัดแล้วอย่างพี่ความรู้มันก็แค่ป.4ฝีมือการช่างก็ไม่เอาแน่เลยความรู้ความสามารถอย่างอื่นก็ไม่มีจะมีเท่าที่ฝึกมาก็มาตอนเป็นทหารคือวิธีฆ่าคนแต่ก็ยังโชคดีที่มีลุงจำช่วยฝึกตัดผมให้ไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเหมือนกันเราไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างไหน
าไปตอนนี้นะแม่รู้ตัวอีกหน่อยแม่ก็เพ่นนี้ไปก่อนSylvester, do you wanna funk with me? And now coming up, KC and the Sunshine Band. You said you'd give me some more, right on! Days and days, now you're gonna go and change your ways. I seen you around somebody. You must be doing something else. You said you'd give me some more. 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 You said you'd give me some more.จอยอย่างนี้ผมไม่ลงหรอกครับบอยงั้นเรื่องอะไรก็อย่างเรื่องไอ้มือดำเอาผลงานลูกน้องมาเป็นของตัวเองข่าวอย่างนี้สิมันถึงจะขายได้กาแฟที่เอเนซี่พูดอย่างนั้นมันไม่ค่อยสวยนะก็มันจริงหรือเปล่าล่ะอย่างเมื่อกี้ไงใครเป็นคนยิงไอ้แอสเสือเพ่นไม่ใช่หมวดหรอกละพอละไม่ต้องพูดต่อสารวัตรไม่ใช่คนอย่างนั้นผมรู้จักลูกพี่ของผมดีดีจริงแล้วเหรอทอดทีนะที่บังเอิญได้ยินคุณคุยกันอะบังเอิญมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสามีของฉันฉันจะบอกอะไรให้นะสามีของฉันอะมันจอมปลอมมีแต่เปลือกคุณสุอย่าพูดอะไรตอนนี้คุณกำลังเมาไม่เมาถึงขนาดนั้นหรอกนะหมวดอะเพิ่งจะมาทำงานกับสามีของฉันไม่รู้หรอกว่าเขาอะเป็นคนยังไงสามีของฉันอะเป็นคนลวงโลกจอมปลอมไม่เคยจริงจังอะไรกับใครเลยมือดำโถทั้งเอ้ยไอ้มือดำที่ใครๆก็กลัวกันทั้งเมืองอ่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่ความหลอกลวงกลับบ้านเถอะครับผมจะไปส่งให้ฉันไม่ไปจริงอย่างคุณคนนี้ว่านะสามีของฉันอ่ะเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองยิงแต่คนที่ไม่มีทางสู้นี่แหละคือไอ้มือดำพอเถอะครับกลับบ้านเถอะครับไม่กลับอ่ะฉันไม่ไปไปบ้านแล้วครับถึงแล้วเหรอระวังครับยุ่งนะ
ใครมาส่งก็ลูกน้องของคุณยังไงล่ะสแลมใช่ไหมใช่แต่คุณไม่ต้องห่วงหรอกลายเนี่ยเขาไม่ยุ่งอะไรกับฉันหรอกเขานับถือคุณอย่างกับพระเจ้าอย่างนั้นเหรอใช่ก็เห็นไอ้มือดำอ่ะเป็นคนดีเลิศกระทบไม่ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ขนาดเมียที่นอนบนเตียงอยู่ด้วยกันแท้ๆนะยังไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนี่บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกันมากจนเกินไปเลยมองไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นว่าฉันเป็นคนยังไงก็แล้วเป็นคนยังไงล่ะฮะอาจจะไม่ใช่คนดีเลิศอย่างที่ฉันแลมคิดแต่ก็พยายามที่จะเป็นคนดีคนดีคนดีที่กลบปมด้อยของตัวเองโดยการไปเที่ยวยิงคนอื่นแล้วเอาหน้าที่มาบังหน้าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่หรอกฉันบังเอิญต้องทำงานปราบปรามเกี่ยวกับพวกมือปืนรับจ้างโดยเฉพาะไล่พวกนี้ส่วนมากนะมันก็ไม่ยอมให้จับเป็นก็เลยถูกใจคุณใช่ไหมล่ะที่ได้จับตายมีชื่อเสียงคนรู้จักกันทั้งเมืองว่าเป็นไอ้มือดำมือปราบปืนโหดก็ดีกว่าปล่อยให้บ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรใครอยากปล้นก็ปล้นใครอยากฆ่าก็ฆ่าฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกฉันคิดว่าที่คุณทำมันเป็นการสนองตัณหาของคุณเองกลบปมด้อยว่าคุณขี้ขลาดครั้งหนึ่งเคยทิ้งเพื่อนให้ตายในสงครามหยุดนะกุสุมาจริงหรือเปล่าล่ะที่คุณโกรธเนี่ยแสดงว่ามันเป็นความจริงก็เหมือนกับเธอนั่นแหละที่เธอออกไปกินเหล้าออกไปเที่ยวทุกวันน่ะไม่ใช่เพราะฉันเป็นต้นเหตุแต่เป็นเพราะเธอต้องการตอบสนองตัณหาของตัวเธอเองใช่ไหมล่ะใช่แล้วอย่างน้อยฉันก็ยอมรับความจริงแต่เธอยอมรับความจริงหรือเปล่าของของพี่ซะเย่ต้องให้เสียอารมณ์น่ะยังอีกยังอีกนี่นี่ถ้าผมนับ1ถึง3ให้ยังไม่ทำผมช็อกเอาจริงๆด้วย1 2ยังไม่เคยตีลูกเลยอย่าแกล้งผมก็ไม่จ่อยเก้าสิผมไม่บ้าหรอกเนี่ยผมไม่เคยตีลูกเลยสิมันทิ้งได้แกล้งกันลอกอย่างนี้ก็มันไม่มีแม่นี่นั่นมันมีข้อแก้ตัวหรอกค่ะดูสิเนี่ยดูผมเก็บบ้านท่าตายไปซื้อข้าวแป๊บเดียวกลับมาที่แกทำลอกไปทั้งบ้านบ้านกูนี่อ๋อพูดอย่างนี้ได้เหรอก็ได้ไม่อยู่ก็ได้เว้ยไม่เอาละเลิกร้องพอเลิกร้องกันทุกทีสาธิตเก็บของซะเป็นลูกทหารต้องมีระเบียบวินัยไปเก็บของซะครับผมใช่
ครอ่ะคุ้นคุ้นหน้าเจ้านายเก่าพี่เองเดี๋ยวนี้ก็เป็นตำรวจสารวัตรธนูไงสารวัตรธนูที่เขาเรียกว่าไอ้มือดำใช่ไหมใช่โอ้ไม่ยักรู้ว่าพี่รู้จักคนดังด้วยเนี่ยพี่รู้หรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยไอ้มือดำยิงไอ้แอดเสือเพ่นตายไปหยกหนังสือพิมพ์ลงข่าวเต็มไปหมดเลยช่วยส่งกำลังมาสนับสนุนเราด้วยเราจะทำตัดหน้าสารวัตรประทีปหรือครับทำตามคำสั่งของผมคุณแชล่มครับผมป.11จว.4ป.11จว.4ที่เกิดเหตุใน5นาทีให้ส่งกำลังสนับสนุนด่วนของผมอย่างนั้นเหรอครับท่านพี่ก็จัดการต่อไปสิครับแล้วผมจะไปให้การทีหลังนะครับชักง่วงแล้วผมกลับก่อนนะมาจะเอาแต่ชื่อเสียงคดีใครไม่ได้คิดผมนึกว่าท้องที่กับกองปราบควรจะประสานงานกันมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเราวางแผนแทบตายมันมาทำตัดหน้าเพื่อเอาชื่อเสียงอย่าไปคิดถึงมันเลยไปดูผลงานให้มือดำดีกว่าม
ันก็รู้พวกเนี้ยมีแต่วัยรุ่นกับผู้หญิงไม่งั้นมันไม่กล้าซ่าละนี่ละไอ้มือดำละเป็นไงเมื่อคืนกลับบ้านดึกไหมฮะไม่เป็นดึกเท่าไหร่นักหรอกแค่ตีสามเท่านั้นเองกำลังทำอะไรอยู่อ่านประวัติของคนที่ผมสงสัยว่าเป็นมือปืนที่ฆ่าเสียทรงในคอฟฟี่ช็อปรู้ตัวแล้วหรือครับว่าเป็นใครยังผมสงสัยคนเนี้ยมันเคยเป็นจ่าทหารรบในลาวถูกดับระเบิดขาขาดไปข้างเสวัตธนูจะจัดการกับมันหรือครับเปล่าผมสนใจแต่ไม่รู้ว่าจะสนใจไปทำไมเพราะไม่ใช่คดีของเราสารวัตรแกยังไม่สนใจเลยแต่บางทีข้อมูลสามารถสื่อได้ชัดว่าไอ้จ่าที่มันเป็นมือปืนบางทีสวัสดิ์แกอาจจะสนใจมันก็ได้ยังไม่นอนอีกเหรอยังครับสาธิตจะรอพ่อก่อนครับพ่อสาธิตคงยังไม่กลับหรอกคงอีกนานน่ะเห็นบอกพี่ว่าจะไปต่างจังหวัดพ่อของสาธิตไปต่างจังหวัดบ่อยจังเลยนะครับเหรอพี่ไม่อยากรู้ไปทุกอาทิตย์เลยครับพ่อบอกว่าพ่อไปทำงานเอ๊ะงานอะไรเหรอไม่รู้ครับนั่นแหละฮะที่จ่ามันทำงานเป็นช่างตัดผมบางหน้าเวลาคนมาติดต่อจ้างมันไปยิงใครก็มาติดต่อที่นี่อย่างนั้นแหละไม่ใช่หรอครับมันติดต่อที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือคอยเฝ้าดูมันคอยดูว่ามันอ่ะทำอะไรมั่งพบกับใครมั่งใช้คนอื่นไม่ดีหรอครับหมวดผมไม่ค่อยกล้าครับอยากกลับไปเข้าคุกกันสิแปลกคอยดูมันอย่าให้ขาดสายตาแล้วเป็นรายงานให้วัวรู้ทุกวันไม่ใช่รายงานให้สารวัตรธนูทราบหรือครับไม่ต้องลืมมารายงานกับอ้วโดยตรงแล้วพรุ่งนี้ลืมไปตัดผมที่ร้านนั่นแล้วพยายามสืบหาข่าวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เข้าใจไหมชักพักกันไปทีนี้มันต้องเดินไปเลยเรื่องเล่นมาเกิดโกงกันต่อกันมั่วเลยครับไม่ใช่เรื่องที่ให้ไปสืบน่ะจริงนะไอ้จ่าไม่อยู่ครับลางานไป7วันลาไปไหนเห็นบอกกับเจ้าของร้านว่าไปต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดอย่างนั้นเหรอฉันว่ามันต้องไปรับงานอะไรสักอย่างเชื่อฉันไหมล่ะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับThank you.
อ๋อเดี๋ยวค่ะแกเพิ่งนอนหลับสักทีเดี๋ยวให้แกนอนพักก่อนตอนนี้ความชั่วเคยยังไม่เป็นไรมากเลยค่ะอีก 2-3 วันก็ไปโรงเรียนได้นี่ถ้าไม่ได้นิดพี่คงแย่เลยนึกไม่ถึงว่านี่จะเป็นคนดีอย่างนี้คิดว่าจะสวยแต่รูปสิโธ่สวยๆอะไรกันพี่ก็สวยสิจ๊ะสวยกว่าพี่สาวตั้งแยะนี่รูปร่างก็ดีกว่านี่ยิ่งเวลานุ่งผ้าถุงเปียกๆนี่นะยิ่งสวยใหญ่เลยมันทำอะไรมั่งมันพาลูกชายกับน้องเมียมันที่ชื่อวนิดไปเที่ยวครับทั้งเดือนเลยเหรอครับแล้วจะเอากันยังไงต่อไปครับหมวดคอยดูมันต่อไปคราวนี้ฉันจะไปด้วยตามมันจนกว่าจะหาหลักฐานเล่นงานมันให้ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งมันจะต้องลงมือทำงานอีกลงได้มีอาชีพเป็นมือปืนรับจ้างไอ้เรื่องที่จะเลิกนะเป็นไม่มีThank you.
ใครพ่อค้าผลประโยชน์ขัดกันฉันอยากจะเลิกหาคนอื่นดีกว่าเท่าไหร่15,000จ่ายครึ่งนึงก่อนตกลงขอไปลายสุดท้ายไอคนที่คุยกับไอจ่ายนั่นแหละครับชื่อพรชัยเป็นลางใหญ่อะไรวะลางใหญ่ที่เองว่าน่ะลางใหญ่ก็คือเอเย่นนั่นแหละครับยังหมดคิดจะฆ่าใครหมดก็ติดต่อที่ลางใหญ่แล้วลางใหญ่ถึงติดต่อที่มือปืนอีกต่อนึงแล้วก็ไอพรชัยก็เป็นลางใหญ่สิวะใช่ครับสำหรับตัดตอนเป็นไงวะตัดตอนก็ตัดตอนนี้คนยังหมวดสาวไปถึงคนจ้างสิครับโอ้ชิบอะไรนะไม่มีอะไรหรอกครับก็อย่างที่ผมว่าแหละครับนายนั่นมารับงานมาอีกทอดหนึ่งแต่จริงแล้วมันไม่รู้หรอกครับว่าให้จ่ายิงใครงานมันอยู่ในซองอย่างที่หมวดเห็นมันส่งให้นั่นแหละครับมิน่าล่ะถึงจับไอ้พวกนี้ไม่ได้สักทีนั่นน่ะสิครับแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าจ่าน่ะมันเป็นมือปืนจากนี้เป็นต้นไปเองกับข้าคอยตามมันไปทุกระยะไม่ว่ามันจะทำอะไรต้องอยู่ในสายตาของเราตลอดเวลาแล้วทำไมไม่จับมันเสียแต่ตอนนี้ล่ะครับยังเฮ้ยแดงเมื่อคืนมึงหายไปไหนมาวะไปหิ้วนักร้องมาวะก็อยากให้กูเชียร์ดีนะก็เลยพามันไปคุยกันในโมเต็นงั้นนี่เล่ามึงที่ได้ตบข่าวทำงานเมียอนาคตหน่อยสิวะไหนข่าวอะไรของมึงวะรับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บอันนี้ว่าเป็นที่เกิดเหตุเสียจิ๋วถูกยิงตายที่ภัตตาคารไว้เฮ้าเมื่อคืนเนี่ยโถข่าวสังกะบวยงี้มาบอกกูทำไมอ้าวมีคนก็เห็นว่ามือปืนขาเสียนะกูนึกว่ามึงจะสนใจมากสวัสดีมาเหลือ26,000ถามจริงๆเถอะต้องการพบผมเรื่องอะไรเหรอคงไม่ใช่แค่ชวนมาเล่นสนุกเท่านั้นนะก็ไม่มีอะไรมากนักหรอกผมเพียงได้ข่าวมาว่าเมื่อคืนวานน่ะไอ้มือปืนขาเป๋ของหมวดน่ะยิงคนตายไปอีกศพนึงแล้วคิดว่าบางทีหมวดสนใจมั่งจะมาบอกผมทำไมเจ้านายของผมไม่สนใจกับคดีนี้หรอกเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเช็ดดำเช็ดดำจะให้สนใจได้ยังไงในเมื่อเจ้านายของคุณกับมือปืนนั่นน่ะมันเป็นเพื่อนกันผมสอบประวัติของเจ้านายคุณดูแล้วแกเคยเป็นทหารรับจ้างรบในลาวส่วนไอ้จ่านั่นน่ะเป็นมือขวาของแกแล้วยังไงผมไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในลาวแต่เจ้านายของคุณลาออกจากทหารมาเป็นตำรวจแน่ใจเหรอแน่สิเจ้านายของคุณถึงไม่สนใจกับคดีที่ไอ้มือปืนขาเป๋มันทำคนมันเคยเป็นเพื่อนกันเคยรู้ฝีมือกันมามันก็ไม่ถูกผมถึงว่าหมวดควรจะลองติดตามเรื่องนี้ดูผมจะซื้อถุงมือดำให้หมวดเองมันจะดีเลยมันขึ้นอยู่กับหมวดว่าหมวดเป็นตำรวจประเภทไหนตำรวจดีหรือแค่ว่าเป็นตำรวจติ๊กไว้มาฮะแพ็กเดินมาได้หน่อยขอพูดเป็นการส่วนตัวหน่อยนะครับคือธุระของเจ้านายของผมครับแปลกขอคุยด้วยหน่อยสิวะเรื่องที่ลือบอกกับสารวัตรธนีเรื่องไหนครับก็เรื่องมือปืนที่มันยิงเสียทรงตายที่เขาพิชชอบเนี่ยหรือว่ามันเคยเป็นจ่าผมพูดอย่างนั้นเลยครับทำเป็นลวดลายไปแปลกหัวช่วยหรือได้ถ้าหรือช่วยหัวจริงๆหัวช่วยหรือได้จริงๆไหนรู้ว่ามันเป็นทหารเคยไปรบในลาวสารวัตรธนูต้องการจะทราบเหรอครับผมก็พูดอย่างนั้นเองฮะผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกครับ
คิดอะไรได้ก็พูดส่งไปงั้นแหละฮะจ่าสมหมายมูลทรัพย์ใช่ไหมวะพี่มาแล้วเหรอกินข้าวหรือยังเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่เอาตังค์ไว้นะจ๊ะเผื่อจะต้องซื้อของอะไรในบ้านเนี่ยยังไม่ต้องก็ได้พี่อาจจะต้องใช้อย่างอื่นเอาไปเถอะจ้ะตอนนี้พี่พอมีพอดีได้งานนอกมาชิ้นหนึ่งขอบคุณฮะตอนนี้การเรียนของสาธิตเป็นไงบ้างก็ดีฮะแต่แกชอบดูทีวีมากกว่าทำการบ้านไม่ดีเลยพี่อยากให้แกเรียนมากมากโตขึ้นจะได้เข้ามหาวิทยาลัยบางทีพี่อาจจะให้แกไปเรียนเมืองนอกโทษเพ่ไม่มากไม่หน่อยเหรอแกยังเด็กอยู่เลยไม่มากหรอกพี่อยากให้แกมีอนาคตที่ดีไม่ต้องอดอยากพี่ยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตของแกพี่ยอมทุกอย่าง จะฝันมากไปละมั้งเท่ก็อีแค่ช่างทำผมอ่ะจะมีตังค์พอเลย มาดูนี ียังไม่มีแต่สักวันหนึ่งพี่จะต้องมีร้านตัดผมของตัวเองอีกไม่กี่เดือนนี่แหละทำร้านตัดผมมาหลายตังค์แล้วเพ่จะตังค์มาจากไหนพี่มีก็แล้วกันสิ่งที่คุณถามมามันไม่เข้าเรื่องไอ้แปลกมันเข้ามาวุ่นวายในท้องที่ของผมก็ลากตัวมันมาเข้าตารางมันไม่เกี่ยวว่ามันจะเป็นเด็กของเจ้านายคุณหรือเปล่าตอนนี้มันสำคัญกับคดีที่สารวัตรธนูกำลังทำอยู่ครับเจ้านายของผมขอร้องเป็นการส่วนตัวทำไมไม่ขอมาเป็นทางการเจ้านายของผมไม่อยากให้เรื่องมันอื้อฉาวครับไม่อยากให้เรื่องอื้อฉาวรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เจ้านายคุณถนัดคือทำให้มันอื้อฉาวก็ขนาดออกไปทำงานนะยังมีนักข่าวติดตัวไปด้วยไม่ใช่เหรอนโยบายของเราต้องการที่จะให้รู้ว่าพวกเราเอาจริงก็เลยเป็นมือปืนซะเองใจผมนะผมไม่ได้ชอบวิธีการของเจ้านายคุณเท่าไหร่นะทำไงได้ล่ะครับเมืองไทยเวลาเนี้ยเต็มไปด้วยพวกมือปืนเนี่ยมันง่ายได้เงินเร็วไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยเพราะอะไรเลยครับเพราะพวกเราไม่เอาจริงผิดด้วยเลยครับที่เจ้านี่เพราะว่าเจ้านายคุณไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือว่าศาลหน่วยของคุณน่ะเป็นหน่วยที่สืบสวนปราบปรามไม่ใช่ยิงทิ้ง ผมคิดว่าเจ้านายคุณต้องการชื่อเสียงมากกว่าเสียงสำหรับไอ้มือดำเสียงสำหรับหนังสือพิมพ์แต่เจ้านายของผมก็ทำงานได้ผลไม่เหมือนกับหน่วยงานอื่นผมไม่ได้ว่าสารวัตรหรอกครับแต่เหตุการณ์มันฟ้องก็คดีไอ้มือปืนขาเป๋นั่นยังไงแล้วครับเราก็พอรู้ตัวแล้วแหละว่ามันเป็นใครทีนี้ไอ้หลักฐานมันยังไม่เพียงพอที่จะจับกุมอย่าคิดว่าท้องที่น่ะไม่มีปัญญานะงานอะไรที่สุ่ม4สุ่ม5น่ะเราไม่ทำถ้าไม่มีหลักฐานอะไรแน่แล้วเราจะไม่ทำอะไรแล้วเรื่องที่เจ้านายผมขอร้องแล้วครับเออจริงสิน้องเดี๋ยวจะหาว่าท่านพี่นี่ไม่ให้ความร่วมมือคอยเดี๋ยวนะพี่จะจัดการให้พี่น่ะไม่อยากจะมาเจอใกล้มือดำนักหรอกสระเอรอเรือนอหนูไม่เอกเล่นนะเล่นสะกดด้วยรอเรือที่ไหนกันยะงั้นสะกดยังไงล่ะครับรอลิงสิครับเลนอเลนเลนเอกเล่นแล้วทำไมมันถึงมีหลายรอล่ะครับรอเรือรอลิงรอจุฬามันออกเสียงแตกต่างกันนี่ครับรอเรือรอลิงและรอจุฬาครับ
แล้วสาธิตไปดูทีวีได้หรือยังครับการบ้านเสร็จหรือยังล่ะครับเสร็จแล้วครับจริงหรือเปล่าจริงครับงั้นตกลงให้มึงทำงานนี้จะเป็นงานสุดท้ายที่กูจะทำจริงสิครั้งสุดท้ายจริงๆคืนทำต่อไปก็ต้องพลาดในวันใดก็วันหนึ่งงานมันอยู่ตรงนี้มันจะกลับบ้านทุกวันตอน2 ทุ่มตามเส้นทางกูกะว่าจะยิงมันตรงนี้ตรงข้างทางรถไฟเนี่ยแต่เพื่อความแน่ใจเราจะซุ่มดูสัก2 อาทิตย์จำไว้นะงานนี้เป็นงานสุดท้ายของกูเสียเวลาเดินนะระวังทำไมใหญ่นักหรือวะไม่ใหญ่หรอกครับขอโทษทีนะที่ทำให้พี่ไม่พอใจดีรู้จักเสียก็ดีว่ากูคือใครถ้าไม่รู้มึงไปถามคนแถวนี้ดูก็ได้ว่ากูคือใครนี่คุณทำไมปล่อยให้มันโอหังอย่างเงี้ยไม่คิดจะทำอะไรบ้างเหรออ้าวก็ไหนเธอไม่ชอบฉันทำอะไรรุนแรงไม่ใช่เหรอเห็นอยู่ว่ามันผิดอะคุณก็ดันไปยกมือไหว้มันอย่างน้อยคุณก็ควรจะตบสั่งสอนซะบ้างแค่คนทำน้ำหกมันนะเธอยังคิดจะให้ฉันตบมันนะแล้วที่ไอ้มือปืนฆ่าคนตายเพื่อเงินไม่กี่พันนะคุณคิดว่าฉันควรจะทำยังไงกับมันฮึสารวัตรครับอะไรล่ะอยากจะถามอะไรสารวัตรสักอย่างเอาสิสมมุติว่ามีผู้ต้องหาคนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนของสารวัตรคุณหมายถึงใครสมมุติว่าสารวัตรมีหลักฐานแน่ชัดว่า
เพื่อนเก่าของสารวัตรเป็นมือปืนถ้ามีหลักฐานแน่นหนาอย่างคุณว่านะผมก็ต้องจัดการตามกฎหมายเหมือนผู้ต้องหารายหนึ่งของผมจริงหรือเปล่าครับจริงถ้ามีหลักฐานแน่นอนหนึ่งแล้วครับขนาดนี้เกิดเหตุยิงกันที่ถนนพัฒนาการนะครับขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูที่เกิดเหตุโดยด่วนครับใช่ไหม
คืนนี้หนักไปไหนเนี่ยที่ล่อไปทั้งกรมพี่มานอนที่นี่ได้ยังไงเนี่ยก็ผมลากพี่มานอนน่ะสิถึงได้พบไอ้นี่ไอ้คนที่พี่ยิงเมื่อคืนวานไม่ตายหรอกหนังสือพิมพ์ลงข่าวเกลียวกราวทุกฉบับเลยนะทำไมคิดว่าพี่เป็นคนยิงพี่ไม่รู้หรอกว่าพี่พูดอะไรออกไปมั่งตอนที่พี่เมาไม่ได้สติพี่พูดออกมาหมดพี่ฆ่าใครมามั่งฆ่ายังไงพี่คงเก็บไว้นานนะถึงได้เบิดออกมาเองผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าพี่เป็นคนดีคนดีที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาผมไม่เคยคิดเลยว่าพี่จะเป็นคนเลวเอาชีวิตคนอื่นเพื่อเอาตัวรอดแม้แต่ชีวิตของคนที่รักพี่คิดว่าพี่ไม่รู้ไอ้เหรียญกล้าหาญที่พี่ได้มันมาสิ่งที่สาธิตภูมิใจนักหนานิดรู้ไหมพี่ได้มันมายังไงบอกพี่มาสิพี่ได้มาเพราะการฆ่าคนฆ่าศึกฆ่าแล้วได้เกียรติฆ่าแล้วได้เหรียญกล้าหาญตอนนี้ก็เหมือนกันฆ่าแล้วได้เงินมันจะแตกต่างก็ตรงไหนมันก็ต้องเอาตัวรอดในการทั้งนั้นแหละนี่นั่นมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวหรอกพี่จะเรียกว่าเป็นข้อแก้ตัวก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างพี่ก็ทำเพื่ออนาคตของลูกไม่ใช่ของตัวพี่เองสำหรับพี่เท่านี้ก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วแล้วสำหรับคนที่โดนพี่ฆ่าล่ะครอบครัวของเขาล่ะมันบาปนะพี่พี่รู้เพราะอย่างนั้นนายปีชาถึงไม่ตายแล้วก็จะเป็นรายสุดท้ายที่พี่คาดคุณแน่ใจหรือว่ารายงานของคุณถูกต้องผมตามไอ้จ่าสมหมายมากว่า2อาทิตย์คุณรู้ว่านายปีชาจะถูกยิงทราบครับแล้วคุณปล่อยให้นายปีชาถูกยิงได้ไงทำไมคุณไม่รายงานให้ผมทราบผมต้องการความแน่ใจว่าจ่านั่นเป็นคนยิงคุณต้องการความแน่ใจถึงขนาดเอาชีวิตของคนไปเสี่ยงเชียวเหรอนี่ดีนะว่านายปีชาไม่ตายถ้านายปีชาตายนะคุณจะคิดยังไงฮะเพราะนายปีชาไม่ตายนายปีชาถึงเป็นพยานสำคัญว่าจ่าสมหมายเป็นคนยิงแล้วสารวัตรจะจัดการยังไงต่อไปครับผมลองคิดดูก่อนไปได้แล้วครับผมไม่ยอมมารับเราแน่
ไปแคทลีเกิลทำไมไม่ยอมมาสักทีมาสิอย่าเย็นรู้จังแม่ดอไม่เลิกเราไม่ว่ากันอยู่แล้วลุงพี่ตัดผมหน่อยมาสิน้องเอาแค่เล็มๆก็พอเป็นไงจ๊ะสบายดีเหรอไม่ได้พบกันซะตั้งนานนะก็เรื่อยๆครับว่าจะมาเยี่ยมตั้งนานแล้วงานมันยุ่งผมอ่านข่าวเรื่องงานของสารวัตรอยู่บ่อยๆเมื่อ 3-4 วันก่อนเห็นดับมือปืนไปหยกๆไม่ใช่เหรอครับอ๋อไอ้ดำคลองเตยเนี่ย
มือปืนกระจอกกระจอกงั้นไอ้ที่มันเก่งจริงๆไอ้ยังแตะมันไม่ได้หรอกก็ไอ้มือปืนที่ขามันเสียไงมันทำงานไม่เคยพลาดเลยนะเพิ่งจะมาพลาดเอาตอนที่ยิงนายปีชาที่ถนนพัฒนาการนี่จ่ารู้ไหมฉันยังนึกแปลกใจว่าเอ๊ะมันทำไมมันไม่ซ้ำเหมือนทุกครั้งนายปีชาไม่ตายจำหน้ามือปืนได้นี่แหละถ้าฉันเป็นไอ้มือปืนนะฉันไม่อยู่แถวนี้หรอกเปิดไปให้ไกลลิฟต์แล้วนะครับเอาละละพอแล้วจ้ะจ่าในโกนหนวดเกลี้ยงดีไงนะเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับบริการฟรีสำหรับเจ้านายเก่าฉันว่าจะตอบแทนจ่าที่เคยช่วยชีวิตฉันไว้ตอนนั้นแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีเราคงไม่เจอกันอีกนะจ๊ะย้ายบ้านด่วนแล้วตำรวจรู้ว่าพี่เป็นมือปืนแล้วสาธิตล่ะสาธิตไม่สบายมากจ้ะนี่สาธิตอยู่ไหนอยู่ในห้องไงจะทำยังไงดีอ่ะเราต้องพาไปโรงพยาบาลในเมืองเร็วๆเข้าสิจ่าเนี่ยจะเอายังไงก็เอากันเด็กมันจะแย่อยู่แล้วโถ่เฮ้ยลูกเฮ้ยเร็วข่าวไม่ค่อยจะดีบอกผมมาเถอะครับผมตรวจดูอย่างละเอียดผมเกรงว่าลูกของคุณเป็นเนื้องอกสมองนี่ครับในบริเวณก้านสมองเนี่ยซึ่งเป็นที่รวมของเส้นประสาทมันก็เลยทำให้เกิดอาการอย่างที่ลูกของคุณเป็นผมไม่ยังความหวังอะไรมากในทัศนะของผมมันสายคุณหมอต้องช่วยผมนะครับเราจะพยายามช่วยอย่างเต็มที่แต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่นั้นผมไม่สามารถจะยืนยันได้คุณหมอใช่ผมทำอะไรเสียเงินเท่าไหร่ผมยอมทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องเงินหรอกที่สำคัญก็คือว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่ไม่สามารถจะรักษาได้ไม่มีความหวังเลยนะครับก็มีอยู่เหมือนกันถ้าคุณมีทุนพอหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราต้องพาลูกคุณไปผ่าตัดในต่างประเทศจะมีหมอเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้ใช้ทุนประมาณเท่าไหร่ครับราวๆประมาณ 200,000 บาทค่าเครื่องบินค่าโรงพยาบาลแล้วก็ค่าทีมงานผ่าตัดตกลงครับคุณหมอติดต่อได้เลยครับ200,000บาทใช่ไหมคุณครับพี่รอเดี๋ยวพี่ไม่มีเวลาพี่จะเอาเงินมาจากไหนอ
อย่าพี่อย่าทำจะให้พี่ดูลูกของพี่ตายต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นทำไมอ่ะลืมกดแล้วเหรอว่าห้ามแม่มาที่นี่ผมต้องการความช่วยเหลือด่วนด่วนยังไงก็มาไม่ได้แกออกไปซะก่อนที่จะมีคนเห็นแกเข้าผมต้องการเงิน 200,000 ครับ 200,000 ฉันจะเอาเงิน 200,000 มาจากไหนงานอะไรก็ได้ครับที่ไม่มีใครกล้าทําผมทําทั้งนั้นจ่ายได้เหรองานที่แล้วจ่ายยังทําไม่สําเร็จเลยผมยอมรับว่าผมพลาดแต่คราวนี้ผมจะไม่พลาดอีกงานของเราไม่มีคําว่าพลาดฉันจะจ่ายไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยจ่าๆมีงานอันนึงถ้าจ่าจะรับทำจะว่าต้องค่าจ้าง 200,000 นะครับอาจจะได้มากกว่านั้นถ้าสำเร็จมันเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายมากยังไม่มีกล้ารับทำผมรับครับจะให้ผมยิงใครบอกผมมาเลยผมเอาทั้งนั้นที่บ้านของท่านนะครับผมคิดว่าคุณคิดมากไปเองผมมีประชาชนอยู่ข้างหลังสิ่งที่ผมทำเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่แต่ก็มีคนที่จะเสียผลประโยชน์เป็นพันๆล้านนะครับท่านถ้ามติของคณะกรรมาธิการผ่านสภาในทิพย์นั้นผมไม่กลัวพวกมันหรอกพวกประชาชนจะไม่ยอมให้ผมเป็นอะไรแต่ผมกลัวนะครับท่านพวกมันจะไม่ยอมอยู่จนกว่าจะกำจัดท่านได้ท่านอธิบดีต้องการให้ท่านพักอยู่ที่นี่จนกว่าการออกเสียงจะผ่านพ้นไปพวกผมเนี่ยอยู่ข้างๆเคียงเนี่ยนะครับและผมจะไม่ยอมให้ท่านเป็นอะไรเป็นอันขาดคิดมากไปเองคุณธนูเชิญขออนุญาตครับท่านสวัสดิ์มีสวัสดิ์จากนครบาลมาขอผมไม่เข้าใจเลยว่าพวกของคุณน่ะได้ข้ามหน้าข้ามตาค้นผมดูนี่สิครับเป็นคำสั่งให้พวกผมมาอารักขาท่านที่อยู่โรงแรมนั้นรับรองไม่มีปัญหาผมก็ได้รับคำสั่งจากท่านอธิบดีให้มารักษาท่านเหมือนกันแต่นี่เป็นพื้นที่ในเขตที่ผมจะต้องรับผิดชอบถ้าท่านเป็นอะไรไปผมก็ต้องมีความผิด แล้วคุณคิดว่าผมจะปล่อยให้ท่านเป็นอะไรไปเหรอผมไม่แน่ใจแต่ผมแน่ใจเดี๋ยวพี่จะโทรไปใหม่นะก็อย่างผมว่าไงครับท่านไอ้พวกนี้มันทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะฆ่าท่านนะครับคุณฆ่าสารวัตรให้ทำไมอ่ะมันไม่ใช่สารวัตรนะครับท่านนายตำรวจยศพันตรีแล้วเนี่ยติดเครื่องหมายผิดมีที่ไหนครับผมผิดสังเกตตั้งแต่ทีแรกที่มันเดินเข้ามาแล้วปีกนี่นะฮะต้องติดทางด้านนี้ไม่ใช่ติดทางด้านโน้นนี่อีกกระบอกนะครับไอ้ปืนกระบอกนี้เนี่ยถ้าท่านเผลอเมื่อไหร่นะมันจะยิงท่านเอา
เมื่อตะกี้ผมเห็นไอ้คนขับรถมอเตอร์ไซค์ของไอ้จ่ามือปืนมันมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าโรงแรมครับถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่ามันใช้จ่าสมนี่นะเป็นมือปืนฆ่าผมบอกกับสารวัตรแล้วว่าเราควรจะลากตัวมันเข้าตลาดตั้งแต่ตอนที่มันฆ่านายปิชาอะไรนะคุณจะเล่นผมยอมรับนะว่าผมผิดคุณสิบครับผมผมมีงานต้องให้คุณทำเดี๋ยวกูกลับมาตัดต่อให้ขอให้บ้าไอ้หน้าฉันไปเฮ้ยยันเฮ้ยกินเหล้ากันเราไม่ว่ากันอยู่แล้วให้ร่างกายกับพื้นนอนแล้วจ่าล่ะเหมือนไม่อยู่มันไปต่างจังหวัดพับผ่ามาทีไรไม่อยู่สักทีไปต่างจังหวัดถึงเดือนละคนเอ็งมาจังหวัดที่มันไม่อยู่พอดีนั่นน่ะสิมันมีธุระอะไรของมันหนักหนาไม่รู้เหมือนกันมันคงงานดีเห็นมันกลับมาทีไรนะมันพกเงินมาเป็นฟ้องเลยเยอะแยะเลยฝนเหรอมั้งก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะมันนะเคยไปลบในลาวอ่ะไอ้นี่มันตัวร้ายทีเดียวแล้วเขาว่ามันเคยฆ่าคนมาเป็นร้อยอ่ะบางทีมันอาจจะรับจ้างเป็นมือปืนก็ได้มั้งก็เป็นไปได้แต่เองชื่ออะไรนะข้าคุ้นๆหน้าแต่นึกชื่อเองไม่ออกอ่ะเรียกฉันว่าหมวดกันแล้วกันนะหนวดข้านึกแล้วจะเองต้องชื่อไอ้หนวดเพราะเองคนมีหนวดเห็นหนวดเองก็จำหน้าได้ลุงชื่อแจ่มใช่ไหมครับใครวะมันไม่รู้จักกูชื่อไอ้แจ่มสารวัตรธนูต้องการพบตัวคุณสารวัตรธนูสารวัตรธนูก็ไอ้มือดำเอ๊ะผมไม่ได้ทำผิดอะไรนะไปสิอย่าให้ท่านรอนานเดี๋ยวท่านสูงต้องมือแล้วคุณจะลำบากแล้วผมหมดละไอ้แกหายหัวไปไหนอีกแล้วนี่เมียคุณเหรอครับฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะงั้นขอเชิญไปทั้งสองคนเลยให้ไม่ได้เล่นหวยก็ไม่ได้แทงจ้าปะหะเลิกแล้วเพื่อระเบียบของสองเข็มระเบียบของสองสร้างพอ75 17 01ประตูเรียกอะไรเนี่ยประตูเรียกอะไรเนี่ยประตูเปล่าดีวอร์ที่ก่อนในบริสุทธิ์จ้ะมาถึงแล้วเหรอรออยู่ตั้งนานผมไม่รู้ผมไม่เห็นผมไม่เกี่ยวผมก็บอกคุณจ่าแกไปทิ้งแล้วหวยผมก็ไม่แทงฝ้ายผมก็ไม่ได้เล่นจริงๆค่ะฉันเป็นพยานให้ได้พี่เขาเลิกแล้วหมดทุกอย่างเลยเราไม่ได้จับคุณข้อหาอะไรหรอกเพียงแต่เราต้องการอยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณต่างหากเรากำลังตามล่ามือปืนคนหนึ่งอยู่คิดว่าคุณคงรู้จักดีผมไม่รู้จักหรอกครับจริงๆจ้ะเราจะไปรู้จักมือปืนอะไรได้ไงกันเราทำมากินตามสุจริตไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่เห็นประเภทมือปืนทั้งสิ้นหรอครับจริงๆนะวันหนึ่งพี่แกก็ตัดตะผมนั่นแหละนั่นไงคนนี้แหละผมจำได้มันชื่อไอ้หนวดนี่แหละคนนี้แหละเอ็งไปรู้จักกับมันที่ไหนให้แกแม่เมื่อวานมันยังกินเหล้ากับฉันเลยที่งานบวชเนี่ยมันยังเลี้ยงฉันด้วยเอ็งละครบคนไม่เลือกนะหน้าน่ะมันบอกยี่ห้อชัดๆจอชัดๆน่ะมึงน่ะเปิดไปครบกับมันนะมันถึงได้มีเรื่องกูต้องเดือดร้อนมาด้วยมึงทีเดียวมึงคนเดียวคนนี้เขาไม่ใช่มือปืนหรอกแกเป็นตำรวจและลูกน้องผมเองแกชื่อร้อยตำรวจโทประสิทธิ์ศรีสมบัติหมวดไงล่ะหมวดเสร็จนะโธ่นึกว่าชื่อนวดขอโทษด้วยผมเข้าใจผิดมือปืนที่เรากำลังล่าตัวมันทำงานอยู่ที่ร้านของคุณจ
จ่าสมัยม่วงทรัพย์นะจ่าส้มไม่น่าเชื่อนะแกตัดผมอยู่กับเราจะเป็นมือปงมือปืนผมไม่เชื่อหรอกกระจ่าสมนี่แหละที่เป็นมือปืนตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนมันบอกว่ามันไปอยู่หัวเมืองไปเปิดร้านเป็นของตัวเองอะไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ในราวอาทิตย์กว่าๆเห็นจะได้มันไปอยู่ที่ไหนผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปอยู่ที่ไหนฉันรู้นะรู้จริงๆด้วยลูกของจ่ามันไม่สบายหนักจ้ะนางนิดมันไม่รู้จะทำยังไงมันก็วิ่งมาตามฉันฉันก็ยังช่วยกันพากันส่งโรงพยาบาลเลยฉันว่าจ่าเนี่ยคงอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละจ่าสมหมายอยู่ที่ไหนผมไม่รู้บอกมาดีๆนะไม่งั้นเธอจะโดนข้อหาร่วมมือฆ่าคนตายผมไม่รู้จริงๆโกหกเดี๋ยวเชลแลมเดี๋ยวจัดการเองสารวัตรธนูอ๋อรู้จักฉันด้วยเหรอรู้จักครับเคยเห็นรูปของสารวัตรที่บ้านนะครับที่รูปสารวัตรถ่ายกับพี่เขานะครับฉันเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกับจ่ามาก่อนเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยเชื่อได้แล้วฉันจะไม่ทำอะไรรุนแรงกับจ่าเป็นนั้นค่ะผมไม่รู้จริงๆว่าพี่เขาไปไหนผมว่ารู้แต่ไม่ยอมบอกจริงหรือเปล่าไม่รู้จริงๆครับพี่เขาไปตั้งแต่เมื่อวานซืนเขายังไม่กลับมาเลยไม่รู้เลยหรือว่าเขาไปไหนหรือว่าไปทำอะไร เอาล่ะฉันเชื่อว่าเธอไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนแต่ฉันเชื่อว่าเธอต้องรู้ว่าเขาไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเธอก็มีความผิดพอๆกับจ่าฐานในความร่วมมือฆ่าคนตายคุณรัชนีแล้วคุณลงอ่ะอยู่เพื่อนน้องก่อนนะเดี๋ยวผมจะกลับโรงแรมเป็นไงหมูมีการปกติไหมปกติครับเอาคุณเชลแลมออกไปด้านนี้นะเอาจ่าชาญไปด้วยมาคุณตามเข้ามาThank you.
ใช่ใช่เฮ้ยไอ้จ่าสมมันทำงานสำเร็จเว้ยเป็นไปได้เหรอเป็นไปแล้วมันยิงด้วยปืนไรเฟิลติดกล้องตำรวจไปพบปืนอยู่บนหลังคาตึกแถวแล้วเราจะเอายังไงกันเก็บมันงานเนี้ยยังไงยังไงตำรวจต้องควานมันจนเจอจนได้แล้วแผนของพี่เป็นยังไงพรุ่งนี้ไม่ใช่ว่ามาติดต่อรับเงินแต่กูจะไม่ไปพบมันตามนัดกูจะส่งพวกมึงไปแทนพวกมึงไม่ต้องระบายตามพ่อตัวกูหรอกมารับเงินได้ตัวกูเองแล้วอย่าอย่าอย่าเห็นข้าจ้างกูอยู่ไหนนี่นี่คราวนี้กูไม่พลาดแน่แน คุณสิทธิ์คุณอ้องไปรอข้างนอกนะครับผมทั้งหมดที่เหลือนะหลบอยู่แถวนี้แล้วอย่าให้จ่าสมเห็นเป็นอันขาดไปคุณชลามตามผมมาคุณชลัมพวกคุณหลบเข้าที่กำบังนะแต่อย่าเพิ่งไปทำอะไรมันปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองครับผมโอ้มาครับผมปัญหาที่ซ่อนตัวข้างนอกนะแล้วถ้าจ่าสมมาอย่าเพิ่งทำอะไรปล่อยไว้เป็นหน้าที่ของผมครับผมรัชนีเธอไปหาชุดพยาบาลมาเปลี่ยนแล้วก็รอที่เขาเจอข้างนอกThank you.
ไม่เป็นไรครับผมจัดการเองคนไข้ห้องรังสีครับช่วยลูกแล้วใครพูดลูกอย่าไปเชื่อถามสารวัตรธนูดูสิลูกแกเป็นตำรวจถามดูสิว่าพ่อฆ่าคนหรือเปล่าบอกเขาสิสารวัตรบอกเขาว่าผมไม่ใช่ผู้ร้ายผมไม่เคยฆ่าใครบอกเขาบอกเขาสิสารวัตรบอกเขาบอกเขาบอกเขาสิสารวัตรผมไม่ใช่ผู้ร้ายผมไม่เคยฆ่าใครจ่าไม่มีทางหนีรอดไม่ได้หรอกพวกฉันล้อมอยู่หมดแล้วรถจอดที่ไหนนนนำไปWe'll be right back.
กุญแจรถชุดนี้ขับออกไปเองสิจ้าฉลาดรู้สิเขายอมให้สารวัตรตายจ้าหมอบตัวเถอะหนักมันจะได้เป็นเบาทางผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ลูกผมจะตายไม่ได้เข้าใจไหมเขาจะตายไม่ได้ฮัลโหนู่นครับอยู่ในรถคันนั้นแหละครับไหนนู่นครับอ๋อไอ้มือดำนายขอโฟนไอ้น้องใจเย็นพวกพี่มาช่วยแล้วอ้าวนายคนที่เอาปืนจ่อหัวสารวัตรนั่นน่ะวางอาวุธยอมแพ้ซะดีๆไม่มีทางหนีรอดไปได้หรอกท้องที่ก็มาสมทบจะไม่มีทางหนีรอดไปได้หรอกผมเป็นอะไรไปสารวัตรเป็นก่อนจ่าจะฆ่าฉันจริงๆเหรอจริงไอ้มือดำสิ้นชื่อคราวนี้แหละนี่ฟังให้ดีนะใครมียศสูงสุดที่นี่ให้คนที่มียศสูงสุดเดินมาที่นี่เอาละปลดอาวุธระวางลงยกมือขึ้นเหนือหัวแล้วเดินช้าๆมาทางนี้จะเอาอะไรฟังให้ดีนะระวัดโทรไปหาอตลอฮะพูดเป็นเล่นน่ะฟังผมจะยอมให้จับถ้าอตลอยอมอนุมัติให้ลูกผมกับน้องผมเดินทางออกนอกประเทศได้ไม่มากไปหน่อยเหรอไม่มากหรอกเขาทั้งคู่ไม่มีความผิดอะไรไม่เชื่อถามสารวัตรธนูดูใช่เราไงเท่านั้นแหละอตรอนุมัติแล้วสารวัตรเอารถมาคอยรับลูกผมกับน้องผมแล้วพาไปส่งดอนเมืองไม่รู้ว่าอตรอจะอยู่หรือเปล่าบอกกับท่านว่าชีวิตแรกกับชีวิตชีวิตลูกของผมแรกกับชีวิตของสารวัตรธนูจะลองดูตามที่จ่าขอร้องหนังสือจะไปรออยู่ที่ดอนเมืองเราจะให้ทำยังไงต่อไปสารวัตรพาลูกของผมกับน้องของผมไปส่งที่ดอนเมืองเมื่อถึงดอนเมืองให้น้องสาวผมวิทยุมาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยผมจะปล่อยสารวัตรธนูแล้วก็ยอมมอบตัวจะทำอะไรกับผมก็ทำวิทยุ
หาสาธิตไปได้แล้วพี่ล่ะไม่ต้องไปห่วงพี่หรอกผมไม่อยากทิ้งพี่เลยไปสิอย่าให้ต้องเสียเวลาช่วยลูกได้แค่นี้ไปเถอะที่ฝากลูกนั้นถ้าเขาโตนิดช่วยบอกเขาด้วยว่าเขาเป็นลูกทหารต้องอดทนนิดพี่รักนิดมากเล่นเพลงสวนกล่อมเจ้าไอ้น้อง
อันนิรันดรอย่าตื่นนอนฝันจะจนสลายไปตอนเมืองแล้วครับสารวัตรประทีปเอาหนังสือเดินทางกับหนังสือของท่านอธิบดีมาให้แล้วครับกำลังจะขึ้นเรือบินอยู่แล้วครับสารวัตรประทีปบอกว่าพี่ไม่ต้องกลัวถ้าพี่มอบตัวจะไม่มีใครทำอะไรพี่มอบตัวนะครับพี่อย่าสู้เขานะครับ